สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Net Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่เกม Tower of God New World กันอย่างเช่นเคยนะครับก่อนสำหรับตอนนี้ครับเกม Tower of God เนี่ยเขาได้อัปเดตแพทล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าตัวละครใหม่อย่างเวสป้าก็อยู่ในเกมพร้อมสุ่มเราด้วยนะและในคลิปนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงตัวละครเวสป้าตัวนี้นะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเราควรจะเปิดหาหรือเปล่านะครับก็ถ้าสมมุติฐานผมไม่ผิดนะเพื่อนๆผมบอกเลยว่าตัวละครต่อไปนะครับอีเวนต์หรือดูใบไม้ร่วงประจำเดือนเนี่ยมันน่าจะมาในสัปดาห์หน้าครับเพราะถ้าเราลองมาดูการเช็คชื่อนัดถอยหลังเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงตรงนี้นะครับมันจะมีเวลานัดถอยหลังอยู่นะครับอ่ะต้องย้อนกลับมาหน่อยอยู่นี่นะครับมันเหลืออีกเพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับการเช็คชื่อนัดถอยหลังหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้ามันหมดเวลาแล้วเนี่ยกิจกรรมฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันก็ควรจะเข้านะครับอย่างเช่นถ้าเทียบกับกิจกรรมว่ายน้ำนะครับตอนกิจกรรมว่ายน้ำเนี่ยคือของรางวัลอ่ะมันแจก7วันเหมือนกันเพื่อนๆแต่ว่าระยะเวลากิจกรรมนะครับมันจะอยู่2สัปดาห์ครับแล้วพอหมด2สัปดาห์ปุ๊บกิจกรรมว่ายน้ำมันก็เข้านะครับแต่กิจกรรมอันนี้เนี่ยระยะเวลาอีเวนต์มันเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะนั่นหมายความว่าถ้าผมคาดเดาไม่ผิดนะอันนี้บอกก่อนนะว่าผมคาดเดากิจกรรมฤดูใบไม้ร่วงอันนี้มันน่าจะมาสัปดาห์หน้านะครับซึ่งแน่นอนกิจกรรมใหญ่ประจำเดือนนะครับตัวละครใหม่เวลามาเนี่ยมันก็จะมาทีเดียว2ตัวเลยเพื่อนๆมาทั้งตัวละครระดับ SSR กับ SSR Plus นะครับโดยตัวละคร SSR Plus ที่น่าจะมาในรอบนี้นะครับก็น่าจะเป็นนี่เลยเพื่อนๆตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ตัวละคร SSR Plus ตัวใหม่นะครับผมก็แนะนำว่าตอนนี้เนี่ยให้เก็บตั๋วไว้ก่อนจะดีกว่านะและอีกหนึ่งสาเหตุที่ผมอยากให้เพื่อนๆเก็บตั๋วไว้ก่อนนะครับเพราะตู้กาชาเกมนี้อย่างที่บอกไปนะครับมันไม่ได้มีตู้พิเศษเพื่อนๆเราสามารถเลือกพิกอัพได้เองตลอดเวลานะครับน้องเวสป้าตัวใหม่เนี่ยมันก็จะอยู่ในไลน์อัพตรงนี้ให้เพื่อนๆสามารถมาเลือกได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบเปิดเวสป้าตัวนี้นะถึงแม้ว่ามันจะมีมิชชั่นพัฒนาเวสป้าอยู่นะครับแต่มิชชั่นอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆลองดูเวลานะครับมันมีระยะเวลาอยู่ถึง2อาทิตย์เลยเพื่อนๆนั่นหมายความว่าถ้าตัวละครใหม่มาอาทิตย์หน้าจริงนะครับเพื่อนๆค่อยเปิดหาตัวใหม่แล้วเอาเวสป้าเนี่ยไปอยู่ในไลน์อัพ4ตัวด้านหลังนะครับเพื่อลุ้นตัวละครเวสป้าเพิ่มเติมจะได้ทำกิจกรรมนี้ให้จบเนี่ยมันก็ยังไม่สายนะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่เพื่อนๆจะต้องรีบเปิดเวสป้าตอนนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะลองใช้เวสป้าตัวนี้ก่อนนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับซึ่งถ้าดูทรงนะครับกิจกรรมต่อไปมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคือถ้าเพื่อนๆสามารถเก็บเพชรได้ 3,000 ก่อนที่ตู้ตัวใหม่จะเข้านะครับเพื่อนๆจะสามารถมาซื้อตัวละครตรงนี้ได้ครับตรงไหนวะแป๊บนึงนะอยู่ที่กิจกรรมพัฒนาครับนี่เลยพัฒนาเวสป้านะครับเราสามารถใช้ 3,000 เพชรมาซื้อตัวละครตัวใหม่ที่อัปเดตเข้าเกมได้เลยนะครับตรงนี้นะโดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นสายฟรีนะครับผมบอกเลยว่า 3,000 เพชรแลกกับตัวละคร SSR ตัวใหม่1ตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ซื้อก่อนเลยนะโอเคน้องเวสป้านะครับอันนี้ผู้หญิงนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าผู้ชายนะครับไม่ใช่นะน้องเป็นผู้หญิงนะโอเคได้มาแล้วนะครับเวสป้านะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปปลดกันด้วยนะครับสำหรับเวสป้าตัวนี้นะครับจากที่ผมไปศึกษามานะผมบอกเลยว่าเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยน้องก็เก่งแล้วเพื่อนๆแต่ถ้าเรายิ่งปลดได้เยอะน้องก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งความสามารถของเวสป้าตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับข้อมูลหลุดผมบอกเลยว่าตอนที่เข้าเสิร์ฟจริงเนี่ยมันเก่งกว่าข้อมูลหลุดแบบเยอะมากๆเพื่อนๆเพราะพาสซีฟของเธอครับที่เลเวลสุดท้ายเลเวลตันนะเมื่อเริ่มต่อสู้จะสามารถเพิ่มพลังป้องกันของตัวเองได้ 90% ต่อพวกพองธาตุสีเหลืองที่อยู่ในทีม1ตัวยกเว้นตัวเองนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆมีธาตุสีเหลืองทั้งทีมนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะได้พลังป้องกันนะครับสูงถึง 360% เลยนะคือในลีกเนี่ยมันเพิ่มแค่ 20% เท่านั้นนะครับถ้าใส่4ตัวมันก็ได้แค่ 80% นะอันนี้เนี่ยเพิ่มแบบบ้าไปแล้วอะเพิ่มได้สูงสุดถึง 360% นะครับมันเป็นอะไรที่แบบเยอะโคตรๆนะก็ถ้าเราลองมาดูที่เลเวล1นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก่อนนะสกิลที่เลเวล1นะครับโอ้โหแค่เลเวล1มันก็ปาไป 50% แล้วเพื่อนๆเพราะฉะนั้นผมบอกเลยเวสป้าตัวนี้น่าจะเป็นแทงค์สีเหลืองที่ดีที่สุดณตอนนี้เลยนะอันนี้เนี่ยผมไม่รวมท่าอมตะของอีวานะครับอันนั้นเนี่ยมันโกงเกินไปเพื่อนๆโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเวสป้าหน่อยละกันว่าตัวละครตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูนะครับทางเกมเนี่ยเขาสอนหมดเลยเพื่อนๆอันนี้เนี่ยเป็นระบบที่ดีมากนะครับ
ถ้าไปยุ่งกับพึ่งจะไล่ตามคุณไปจนถึงที่สุดลองขัดขวางการใช้สกิลโดยทำให้อานักเป็นอัมพาตด้วยพึ่งเวสป้าดูสิโอเคโจมตีจุดตายนะครับท่าแรกนี่ครับเป็นสกิลนะหลังจากใช้สกิลนี้นะครับถ้าโจมตีครบ20ครั้งศัตรูจะติดอัมพาตนะครับโอเคอันนี้คือเหมือนมันต้องใช้เวลาหน่อยนะคือมันแบบไม่ได้เกิดอัมพาตทันทีนะครับแล้วก็นี้จะเป็นท่าไม่ตายเพื่อนก็จะมีดีบัฟแบบมหาศาลเลยนะครับท่านี้นะโดยท่าไม้ตายอันนี้นะครับจะสามารถทำให้ศัตรูติดพิษแล้วก็ถูกลดความเร็วบวกกับทำให้ศัตรูติดอัมพาตได้อีกด้วยนะครับที่สำคัญเอฟเฟกต์อันนี้เนี่ยไม่สามารถปลดออกได้ด้วยครับเป็นอะไรที่โกงมากนะนี่ครับแล้วเวสป้ามันก็ตีไปเรื่อยๆใช่ไหมเพื่อนพอมันตีครบ20พิษเมื่อไหร่นะครับอานักเนี่ยก็จะติดอัมพาตครับแบบนี้เลยนะเป็นอัมพาตแล้วครับและทีเด็ดครับเวสป้าตัวนี้เนี่ยเอาจริงผมไม่เข้าใจเกมนี้เหมือนกันนะถ้าไม่เพื่อนลองสังเกตดูนะครับตัวละครแอสซัสซินกับตัวละครสายวอริเออร์เกมนี้เนี่ยมันดูแทงได้ดีกว่าตัวละครสายแทงหรือว่าสายโล่อีกนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทีมงานเนี่ยเขาออกแบบอะไรผิดหรือเปล่านะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นพาสซีฟของน้องนะครับหากตนเองพลังชีวิตต่ำลงเวสป้าก็จะทิ้งไห่น้ำผึ้งนะครับเพื่อมอบคุมกันดาเมจต่อเนื่องให้กับพวกพ้องรอบๆนะครับพร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิตได้อีกด้วยนะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เกือบตายใช่ป่ะเราก็ฮีลตัวเองกลับขึ้นมาได้นะครับสำหรับเวสป้าตัวนี้นะโอเคก็สำหรับความสามารถโดยรวมเวสป้านะครับจะประมาณนี้เพื่อนๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาลองเวสป้าตัวใหม่หน่อยนะครับเดี๋ยวผมอัพของให้น้องแป๊บนึงมีอะไรเปลี่ยนได้ไหมลองดูหน่อยโอเคนี่นะครับเอาของฮัตมาเลยฮัตน่าจะไม่ได้ใช้นี่ครับขโมยของที่ดีที่สุดมาให้หมดเอ้ยเดี๋ยวนะเวสป้าไม่ใช่สายแอสซัสซินเพื่อนๆมันเป็นสายดาบสายชนนะเดี๋ยวเราลองดูอุปกรณ์น้องหน่อยว่าทำอะไรได้นะครับขั้นแรกจะฮีลแรงขึ้นนะครับฮีลเพิ่มเติมได้มากขึ้นอันที่2จะเพิ่มดาเมจนะครับอันที่3ลดจำนวนครั้งที่โจมตีทำให้ศัตรูติดอัมพาตนะครับจาก20เหลือ15นะเอ้ยอันที่3ดีอยู่นะส่วนอันที่4เปลี่ยนเอฟเฟกต์ลดความเร็วของสกิลเหล็กในแห่งความตายเป็นขโมยความเร็วนะครับต้องให้ถึงอย่างน้อยขั้น3นะมันจะโหดขึ้นอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ขั้น4เนี่ยน่าจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดอัมพาตได้รัวๆนะครับแต่ผมบอกก่อนนะถ้าของเหลือค่อยมาทำนะเพื่อนๆเพราะว่าเวสป้าตัวนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นตัวละครสายแทงนะครับไม่ใช่ตัวละครดาเมจนะโอเคก็มาเดี๋ยวเราลองเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาลองกันหน่อยนะครับสำหรับทีมที่เราจะใช้นะครับแน่นอนต้องเป็นทีมเหลืองล้วนนะเพราะว่าเวสป้าเนี่ยเราจะเอามาแทงเพื่อนๆนี่นะครับเวสป้านะอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ต้องระวังสำหรับคนที่จะใช้เวสป้านะครับก็คือเพื่อนๆอย่าเอาช่องเลเวลสูงสุดใส่ให้น้องนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเอาช่องเลเวลสูงสุดใส่ให้น้องเนี่ยเวลาที่เล่นคู่กับอีวานตัวละครที่ดาเมจสูงสุดเนี่ยมันจะหายตัวนะครับแล้วเวสป้ามันเป็นแทงถ้ามันหายตัวไปก่อนเนี่ยบอกเลยว่าทีมมันก็จบเหมือนกันนะดังนั้นเพื่อนๆจะต้องมีตัวละครดาเมจหลักของทีมอีก1ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องยอนอีฮวาหรือว่าหัดก็ได้นะครับสำหรับตรงนี้นะโอเคก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเลยดีกว่าเพื่อนๆเดี๋ยวผมเซตก่อนนะประมาณนี้ครับประมาณนี้ไปครับดูเพื่อนๆเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะถึกอยู่นะเนี่ยดูดิคือแทงยืนได้ครับยืนได้เลยอ่ะอันนี้คือเลเวลเยอะมากนะน้องแค่ขั้นแรกเองไม่ได้ปลุกอะไรเพิ่มเลยนะครับเป็นตัวปราบซื้อมาจากร้านเลยนะโอเคน้องยอนผมได้อันติละน่าจะจบแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวชิบิสึไม่ตายด้วย ไม่ตายเฉยโอเคเรียบร้อยนะครับเวสป้าเพื่อนเฮ้ยเอาจริงผมว่าเอาเรื่องนะตัวละครตัวนี้นะครับเพราะสีเหลืองเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสีที่ตัวละครเดเมจน่าจะโหดที่สุดในเกมแล้วนะสำหรับตัวละครเอสซาร์นะครับรวมไปถึงตัวละครซัพพอร์ตสีเหลืองดีๆเนี่ยคือเยอะมากๆเพื่อนๆสิ่งที่สีเหลืองขาดอย่างเดียวเนี่ยก็คือแทงครับเพราะว่าตัวละครหลักนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่สามารถแทงได้อะเพื่อนๆไอ้หลักตัวเนี้ยจริงๆผมชอบนะชอบมากเลยตอนต้นเกมเนี่ยผมแบบใส่เป็นตัวแรกเปิดหาเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับมันแทงไม่ไหวเพื่อนๆใช้เวสป้าจ่ายด้วย 3,000 เพชรเอามาแทงเนี่ยคือมันถึกกว่าลักปลดขั้น2แบบเยอะมากๆนะเดี๋ยวลองดูอีกทีมครับต่อมาครับเรือลองดูนะดูดิมันถึกมากเลยนะแล้วเนี่ยพอมันจะตายนะครับมันมีแบบเหมือนเป็นอมตะนิดนึงอ่ะแล้วฮีลตัวเองกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าตายไปแล้ว ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าน้องแบบไม่ได้ปลดอะไรเลยนะโอเคไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเร่งเลยแล้วกันเวสป้าตายแล้วเราจะมาดูเวสป้าเป็นหลักนะครับอ่ะเรียบร้อยครับยอนผมเก็บหมดนะคือพอถึงเวลาให้น้องยอนได้อันติเนี่ยมันก็คือจุดประสงค์ของแทงเนี่ยก็คือจบแล้วนะครับ
โอเคครับก็สำหรับคลิปรีวิวตัวละครตัวใหม่เวสป้าวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับคำถามสุดท้ายครับก่อนที่จะจบคลิปนะเวสป้าตัวนี้เก่งหรือเปล่าควรจะเปิดหาไหมนะครับผมก็ขอสรุปตอบอีกทีนึงแล้วกันถ้าจะเปิดตอนนี้เนี่ยผมไม่แนะนำให้เปิดนะครับแนะนำว่าให้รอดูอาทิตย์หน้าก่อนว่ามันจะมีกิจกรรมฤดูใบไม้ร่วงเข้าหรือเปล่าเพราะถ้ามันเข้าเราควรจะไปเปิดกาชาอาทิตย์หน้านะครับบวกกับเวลาที่เพื่อนๆเปิดกาชาเลือกตัวละครพิกอัพนะครับสำหรับเวสป้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นตัวละครแท็กนะครับซึ่งน้องตัวเดียวมันก็เก่งมากๆอยู่แล้วนะถ้าเราสามารถปลดขั้นเพิ่มเติมให้น้องได้เวสป้ามันก็จะยิ่งโหดขึ้นถึกขึ้นแล้วก็สามารถป่วนศัตรูได้มากขึ้นนะครับแต่ถึงจะโหดแค่ไหนผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆเอาเวสป้ามาเป็นตัวเลือกพิกอัพตัวแรกนะครับสำหรับผู้เล่นสายฟรีนะรวมไปถึงผู้เล่นสายแวลูนะครับสำหรับเวสป้าเนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเลือก4ตัวข้างหลังนะครับเอาตัวใดตัวหนึ่งออกครับก็อย่างเช่นผมนะครับผมจะเอาลาเชลออกเพื่อนๆแล้วก็จะเลือกเวสป้านะครับเข้าไปแทนนะแบบนี้ครับแต่ใครที่อดใช้ไม่ไหวมีเพชรในมือแล้วมันคันเนี่ยเพื่อนๆจะเปิดเลยก็สามารถทำได้นะครับอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆนะแต่ถ้าถามผมเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับผมแนะนำว่าให้รอดูอาทิตย์หน้าก่อนน่าจะดีกว่านะครับสำหรับตรงนี้นะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ